จดโดเมนเว็บไซต์เช่าเว็บโฮสติ้งราคาประหยัดบริการดีซัพพอร์ตรวดเร็วผมเลือกใช้รักคอมลิงก์อยู่ด้านล่างครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ปฏิภาณ Channel นะครับวันนี้เราก็จะพามาฝึกออกแบบโลโก้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เราจะมาพาทุกคนฝึกทำกันนะครับก็จะเห็นว่าโลโก้อันนี้คล้ายๆกับดอกบัวนะฮะอันนี้วิธีการทำเนี่ยนะครับทุกคนจะคือบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าอันนี้คืออะไรครับอันนี้ก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าขั้นตอนนะฮะเป็นขั้นตอนในการทำในการสร้างเป็นออกมาเป็นแบบเนี้ยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพามาทำดูนะครับน่าสนใจนะฮะโอเคก็เดี๋ยวเราจะพามาทำแบบ A นะฮะแบบ A โอเคนะครับก็เดี๋ยวมาเลยนะครับอันนี้ผมก็สร้างโปรเจกต์ไว้แล้วนะครับก็ขนาด 1,000 คูณ 1,000 นะครับอันดับแรกเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก็คือเขาใช้เป็นวงกลมใช่ไหมครับเดี๋ยวผมนับก่อนนะ1 2 3 4 5เป็นวงกลม5ตัวนะฮะตรงนี้เรามองให้ออกนะครับเป็นวงกลม5ตัวซึ่งวงกลมเนี่ยจะต้องมีเป็นแบบสโตกมันนะครับเพื่อเราจะได้ดูแบบว่ามันยังไงอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างวงกลมก่อนนะครับวิธีการสร้างวงกลมเนี่ยเราจะไม่ได้สร้างแบบนี้นะฮะมันจะมีวิธีก็คือผมจะเปลี่ยนจากฟิลเนี่ยเป็นสโตกนะครับแล้วก็วาดกดชิปค้างด้วยนะครับแล้วก็ลากฟืบทุกคนจะเห็นว่าสโตกเนี่ยมันเส้นเล็กนะฮะมันเล็กอยู่เราจะทำการเพิ่มนะครับหรือว่าเปลี่ยนเพิ่มขนาดตรงนี้เลยนะครับโอเคก็ลองมาดูฮะเดี๋ยวผมสลับไปหน้านี้อ่ะนะครับมาดูวงกลมเดี๋ยวลองกะดูว่ามันโอเคไหมปึ๊บๆเดี๋ยวให้ใหญ่วันนี้สักเอาสัก35น่าจะโอเคนะครับทีนี้จะเห็นว่ามันยังเป็นสโตกอยู่ใช่ไหมครับเราจะมาที่ออบเจกต์นะฮะมาที่ออบเจกต์แล้วเราก็มาที่ expandเราก็จะ expand fill stroke แล้วก็กดโอเคนะครับผมปึ๊บทุกคนจะเห็นว่าจากสโตกเมื่อกี้มันจะเปลี่ยนเป็นเชฟปกตินะครับแล้วก็กลายเป็น fill แล้วทีนี้เราก็จะเปลี่ยนมันกลับเป็นสโตกนี่ครับทีนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นแบบนี้แล้วก็คือผมจะให้มันเป็นอย่างนี้เพื่อที่เราจะได้ทำการแบบดูว่าจุดตัดของเส้นมันอยู่ตรงไหนนะครับโอเคทีนี้แหละจะเป็นการที่เราจะต้องใช้พลังนะครับในการเพ่งแล้วว่ามันจะตรงหรือไม่ตรงนะฮะโอเคก็เดี๋ยวมาดูที่เราจะสร้างวงตัวที่2นะครับวงตัวที่2จะประมาณนี้ก็คือประมาณครึ่งนึงตรงนี้นะฮะก็ให้เราคลิกค้างนะครับคลิกที่วงกลมตัวเนี้ยค้างไว้แล้วก็ชิปออลเทอร์เนทเพื่อให้มันล็อกเส้นทางล็อกไดเรคชั่นนะฮะผมก็จะลากออกมาประมาณครึ่งหนึ่งใช่ไหมฮะครึ่งประมาณนี้ก็ปล่อยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้เส้นวงที่3นะครับวงตัวที่3จุดตัดนะฮะตรงนี้สังเกตดูดีนะฮะก็มาลากกันเลยนะครับชิปออลเทอร์เนทปึ๊บก็จะประมาณนี้นะผมจะนี่นะฮะตึ๊บนี่เห็นไหมพอถึงตรงเนี้ยทุกคนจะเริ่มปวดหัวแล้วว่าเอ้ยไม่มันจะตรงไหมเนี่ยมันจะตรงไหมอะไรอย่างงี้นะฮะซึ่งผมก็เริ่มตาลายแล้วเหมือนกันนะฮะโอเคเรามาทำให้มันจบๆกันดีกว่านะครับทีนี้ทุกคนจะเห็นว่าเราได้ตรงนี้มาแล้วเห็นไหมครับเนี่ยก็คือตรงเนี้ยได้มาแล้วทีนี้เราจะมาทำตัวตรงกลางนะครับเราก็จะใช้เป็นวงที่4นะฮะก็คลิก alternate shift แล้วก็ลากเดี๋ยวผมดูก่อนวงตัวที่4อ๋อผมลากผิดนะฮะก็คลิกลากต้องมาประมาณนี้นะฮะตรงนี้นะฮะให้มันนี่ประมาณนี้นะฮะถ้ามันอันนี้ก็ขยับดูนะฮะเดี๋ยวผมลองขยับดูก่อนโอเคน่าจะตรงแล้วนะครับโปรแกรมมันน่าจะล็อกไว้ให้แล้วนะครับทุกคนก็จะเห็นว่านี่เราได้มาแล้วตรงนี้นะฮะโอเคทีนี้ก็จะทำไอ้ตรงนี้แหละก็คลิก alternate shift ลากนะครับตรงนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าลองดู
ตรงมาครับ ผมรู้สึกว่าวงตรงนี้มันแคบไปนะฮะไอ้ตรงนี้เราขยับได้นะครับขยับโอเคเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยผมดูว่าน่าจะเท่าละนะครับถ้าเมื่อกี้คือมันไม่ตรงนะฮะเดี๋ยวผมลองย้อนกลับใหม่ดูอย่างเงี้ยเห็นไหมจะเห็นว่าวงตรงเนี้ยมันใหญ่กว่าตรงนี้นะฮะวิธีก็คือเราอาจจะขยับก็ได้นะครับเนี่ยให้มันอันนี้ไม่ตรงอันนี้ไม่เท่ากันหรือว่าเราทำใหม่ เราทำใหม่อ่ะเริ่มจากทำวงตัวที่3นะครับผมจะเอามาประมาณนี้โอเคแล้วก็วงที่4จะประมาณนี้นะครับวงที่5อันนี้ดูทรงตรงนะฮะดูทรงน่าจะตรงนะโอเคอ่ะถ้ามันเล็กกว่าฝั่งนี้ยังไงก็ลองขยับมาครับกะเอาโอเคนะอันนี้โอเคนะนี่แหละผมคิดว่าโอเคละทีนี้เราจะทำการประสานเซลล์นะครับจำได้ไหมครับเครื่องมือที่เราใช้ก็คือเป็น Shape Builder Tool นะครับก็กดคีย์ลัดก็คือ Shift M นะครับหรือว่าเลือกตรงนี้ก็ได้นะครับผมโอเคทีเนี้ยเราก็มาดูเราต้องมองภาพไม่ออกนะครับว่าเราประสานตรงไหนบ้างนะครับก่อนประสานเราจะต้องคุมก่อนนะครับผมปุ๊บแล้วก็ใช้เครื่องมือนะครับทำตามผมเลยนะเราก็จะลากตรงนี้มาเห็นไหมครับอันนี้ผมจะทำทีเดียวนะปุ๊บตรงนี้อีกมีตรงนี้อีกเดี๋ยวดูก่อนตรงนี้อีกนะครับปึ๊บถ้าเป็น CS6 มันจะไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับถ้าเป็น CS6 เนี่ยมันจะเป็นเส้นตรงไปเลยเราก็ทำหลายๆทีเอานะครับทุกคนก็เห็นว่าเป็นไงครับนี่เห็นไหมเราก็ประสานเซลล์ได้แล้วทีนี้เราจะลบอันที่เหลือออกนะครับก็คือกด Alternate ครั้งให้มันเป็นสัญลักษณ์ลบนะฮะแล้วก็ทำการลบลบไปลบข้างในนี้ก็ด้วยนะฮะลบไปโอเคนะครับลบนี่ได้แล้วโอ้โหสวยงามนะครับผมทีนี้ก็ขั้นตอนสุดท้ายลงสีฮะผมก็จะเลือกตรงนี้นะเกรเดียนต์ตรงนี้เห็นไหมนี่โหสวยมากเลยเป็นไงครับคือมันจะสมส่วนอะนะครับถ้าเราใช้เชฟเทปอะเราสามารถทำอะไรได้หลายอย่างมากเลยนะครับก็ฝึกนะครับต้องฝึกเอาอะนะครับทุกอย่างก็ต้องฝึกอันนี้ผมเอาสโตรออกนะครับทีนี้จะเห็นว่ามันจะมีเงาตรงนี้ใช่ไหมครับวิธีทำเงาก็ง่ายๆครับเราก็อาจจะใช้เพนทูลนะฮะผมจะทำการวาดเงานะฮะวาดเงาก็จะประมาณนี้ผมจะคลิกตรงนี้แล้วก็ประมาณนี้นะทีนี้วิธีลบเส้นโหนดนะฮะก็คือคลิกที่ตรงเนี้ยนะครับไม่ต้องกดคีย์ลัดอะไรนะก็คือคลิกเฉยๆมันเส้นโหนดจากที่มันยาวๆเนี่ยมันก็จะหายไปนะถ้าเราไม่ลบล่ะมันก็จะเป็นเงี้ยนะครับต้องไปลองใช้ดูนะฮะเงามันมาตรงนี้ใช่ไหมผมก็จะฟึบอุ้ยประมาณนี้นะฮะลบโหนดแล้วก็จุ๊บอย่างนี้นะครับผมทีนี้ผมอาจจะคลิกแล้วก็ Shift Alternate Duplicate มันไปไว้อีกตรงนี้นะครับขี้เกียจวาดใหม่โอเคจากนั้นก็คุมครับแล้วก็ใช้ Shape Builder Tool Shift M นะฮะคีย์ลัดแล้วก็ลบนะฮะส่วนที่มันเกิดออกมาเนี่ยเห็นไหมลบส่วนที่มันเกิดออกมาปั๊บเห็นไหมครับที่เหลือก็เราแค่ต้องมาอาจจะไล่เกรเดียนต์มันก็ได้นะครับเนี่ยหรืออาจจะลด opacity มันลงมานะครับผ
ผมว่าไล่ gradient ดีกว่าผมก็จะเอา2ตัวเนี้ยดูดสีจากไอตัวแม่ของมันเนี่ยมานะครับจากนั้นเราก็จะใช้ gradient ไล่นะฮะให้มันเป็นคล้ายๆกับลักษณะของเงานะน่าจะประมาณนี้แหละเดี๋ยวขึ้นไปอีกแล้วกันจึ๊บนี่เห็นไหมครับเงามาแล้วเห็นไหมเรียบร้อยครับผมก็นี่ครับนี่จะเป็นวิธีการทำโลโก้นะครับผมอันนี้คือผมก็ follow ตามตัวอย่างเลยนะครับโอเคผมกะว่าจะทำตัวที่2นะครับแต่ว่าลบไอ ลบ outline ไปแล้วนะครับลบไอเขาเรียกว่า blueprint ไปแล้วนะครับขี้เกียจทำใหม่นะครับโอเคเอาเป็นว่าก็นี่ครับเหมือนเป๊ะลองมาเทียบกันดูนี่เห็นไหมอย่างมืออาชีพนะฮะนี่นะครับก็หาฝึกได้ครับถ้าใครอยากจะรอผมพาฝึกก็รอวิดีโอแล้วกันนะครับผมอาจจะทำเป็นหลายๆ EP นะฮะก็หาโลโก้ที่มันน่าสนใจมาสอนนะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้นะครับผลงานของเราก็เสร็จสมบูรณ์นะครับยังไงลองไปฝึกกันดูนะครับผมโอเคก็วันนี้ครับหากชอบลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับผมแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับผมแล้วเจอกันสวัสดีครับ